คสวัสดีครับทัวริงแบงค์แคชชาวไทยทุกท่านนะครับก็วันนี้ทัวริงเอดิชั่นทีวีโชว์นะครับมีความภาคภูมิใจส่งผลงานอีกหนึ่งงานนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าแลมเบรต้าคันนี้นะครับแลมเบรต้าเท่ๆคันนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกูตเตอร์สายคลาสสิกอีกคันหนึ่งนะโอเควันนี้ลูกค้านะครับตัดสินใจเลือกใช้ตัวปี๊บอลูมิเนียมนะครับคุณภาพดีจาก Panther Moto ความจุขนาด55ลิตรครับเพื่อนครับนี่ฮะความจุ55ลิตรถ้าเรามองจากด้านหลังของตัวรถในมิติของเขาจะสังเกตนะครับเพื่อนครับว่าไม่เกินปลายแฮนด์ไม่เกินกระจกนั่นเองนะครับความจุ55ลิตรนี้นะครับก็ถือว่าลงตัวแล้วก็สัดส่วนเหมาะสมกับตัวรถเลยทีเดียวนะวิธีการใช้งานเราเคยทำคลิปกันไปแล้วทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดล็อกกดสลักตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเซฟตี้นี่ฮะเพื่อนครับนะถ้าเราล็อกกล่องล็อกปี๊บเนี่ยปุ่มเซฟตี้นี้จะกดไม่ได้นะครับเรากดปุ่มเซฟตี้เลื่อนสลักขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดสลักออกจากฝาล็อกแบบนี้ครับเพื่อนครับภายในของเขานะครับจะมีสายรัดการกระแทกมาให้แล้วก็เป็นอินเนอร์ที่ให้มาเลยนะครับผมอินเนอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีตีนตุ๊กแกมาให้ด้วยนะครับสามารถถอดอินเนอร์ตัวนี้ไปซักได้นะครับแล้วก็ดูแลทำความสะอาดได้ภายในนะครับตัวฝาบนเองก็จะมีอินเนอร์ให้เช่นกันแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าซิปที่จะไว้เก็บของกระจุกกระจิกนั่นเองนะฮะโอเครุ่นนี้นะครับนี่คือเบาะพิงตรงรุ่นของเขานะครับเบาะพิงตรงรุ่นของเขารวมถึงตัวแร็คท้ายนะครับตัวแร็คท้ายที่เลือกใช้แบบนี้ครับนี่เลยก็ถือว่าลงตัวนะแล้วก็สัดส่วนหน้าตารูปทรงเหมาะมากๆกับเจ้า Lambretta คันนี้นั่นเองนะครับผมสนนราคาทั้งเซตนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้มีใครอยากได้สินค้าตัวไหนหรืออยากสอบถามสินค้าตัวไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ